ฮัลโหลเอลีเบนสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับออนอีกแล้วนะคะในอีซีปเยอรมันวิดออนยาค่ะวันนี้นะคะออนก็มีประโยคพูดภาษาเยอรมันทั่วไปนะคะเออมาแชร์นะคะให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันไม่อยากลำบากตอนแก่หรือเมื่อฉันแก่ฉันไม่อยากลำบากคำหรือประโยคนะคะที่สื่อความหมายไปในแนวนี้นะคะเออมันสามารถพูดยังไงได้บ้างนะคะไปดูกันคะ่ะ านะคะอยากจะพูดว่าไม่อยากลําบากตอนแก่นะคะเอาจริงๆแล้วนะคะคาว่าลําบากเนี่ยถ้าเป็นศัพท์ภาษาเยอรมันเองเนี่ยออนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพูดว่าอะไรแต่นะคะออนมาตีความว่าลําบากคือไม่มีเงินไม่มีตังค์นั่นเองนะคะก็คือนิดกินุเกลนะคะซุมเลเป็นคือไม่มีเงินพอเลี้ยงชีพนะคะหรือที่ออนรู้นะคะที่เกิดจากการอ่านผ่านตามาหรืออะไรอย่างเงี้ย ลำบากนะคะก็คือจนถูกไหมคะจนเขาใช้คำว่าอาร์มนะคะหรืออาร์เมนนะคะหรืออาร์เมอร์นะคะส่วนคำว่ารวยเขาใช้คำว่าไรชนะคะหรือไรเข่นนะคะประมาณนี้นะคะจริงๆคำว่าอาร์มอาร์เมอร์เนี่ยมันยังสื่อเนื้อหาที่ว่าเออหน้าสงสารดูหน้าสงสารนะคะหรือหน้าสงสารหน้าเห็นใจหน้าสงสารน่ะ คือออนเคยอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ถ้าเขาพูดถึงเด็กที่แอฟริกาที่แบบเออดูยากจนดูน่าสารเขาก็ใช้คําว่า a r m ์ r kinder อย่างเงี้ยหรือนะคะแซนนะคะออนไปอ่านเจอในหนังสือหนังสือก่อนนอนลูกมาเห็นไหมคะแบบว่าเอ้ยมาร์กซ์ป่วยเงี้ยเอ่อมาร์กซ์อิสคอบชเมเซนอย่างเงี้ยและทีนีเ้เพื่อนมาเยี่ยมทีโอมาเยี่ยมนะคะทีโอก็จะบอกว่าเอออาร์เมอร์มาร์กนะคะก็คือเออเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม อาร์มร์กก็คือแบบเออแม็กซ์ Max ที่น่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยเพราะเออแม็กซ์ป่วยอะไรอย่างงี้นะคะสำคัญมากเลยนะคะการอ่านและการฟังเนี่ยคือมันจะทําให้เราเนี่ยค่อยๆนะคะได้สับวลละนิดวลละหน่อยนะคะเอออย่างจริงๆตอนแรกออนก็ไม่รู้หรอกว่าเอ,อ้ยากจนนะคะหรือว่าร่ํารวยหรือว่าน่าสงสารเขาใช้คําว่าอะไรแต่พอเราได้ผ่านตาอ่านหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อ๋อเด็กที่แอฟริกานั้งสารเขาใช้คําว่าอาร์เมอร์คินเดอร อะไรเงี้ยอินแอฟริกาอะไรประมาณนี้ยเอาแล้วรู้อ๋อคำนี้เองมันสื่อว่าเด็กที่น่าสงสารหรือเด็กที่ยากจนอะไรเงี้ยแล้วพ่อมาอ่านเจอในหนังสือกระตูลูกนะคะหนังสือเด็กเนี่ยอ่ะเพื่อนป่วยไม่สบายนอนอยู่อีกคนมาเยี่ยมก็อุทานออกมาโอ้เออร์ม,มาร์กส์อย่างเงี้ยก็คือแบบโอ้แม็กซ์ที่น่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ฉะนั on, ้นออนเนี่จะแนะนําทุกคนเลยนะการอ่านและการฟังเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะคือเราไม่จําเป็นต้องแบบว่ารู้สัพทุกคําก็ได้นะคะแต่ถ้าเราได้อ่านเยอะๆหรือฟังเยอะๆเ,เราก็จะค่อยๆได้สับแล้วก็จํามันไปเองนะคะเออมาดูตัวอย่างประโยคแรกกันนะคะ,ะ When I c ä e er t e r w e r d e คือถ้าฉันแก่ตัวลงนะคะ m e r c h d i e นะคะ k ายเนอร์เมอร์ฟราสนะคะก็คือฉันไม่อยากที่จะเป็น คนที่ยากจนนะคะผู้หญิงที่ยากจนนั่นเองก็คืออ a r m o r f r o ส์นะคะสายนะคะไม่อยากจะเป็นผู้หญิงที่ยากจนนะคะหรือก็คือไม่อยากลำบากนั่นแหละนะคะเออจริงๆเราจะเปลี่ยนคำว่าเมร์ e เ s อร์นะคะเป็นคำว่าวิวก็ได้นะก็เอ่อเว้นอีก a l t e r n เ t i v e นะคะวิวอ kind of ีกค่ายเนี่ย armorfrous สายก็คือฉันไม่ต้องการที่จะเป็นผู้หญิงที่ยากจนคือไม่ต้องการที่จะลำบากนะคะ หรือเราจะใช้คำว่าม a r ์กก็ได้ซึ่งมันมาจากคำว่าโมเกนก็คือชอบนะคะก็ฉันไม่ชอบที่จะลำบากก็ได้เหมือนกันนะคะก็ When อีก e l t e r werde นะคะ Mark กอิกนะคะ k ายเนอร์อา r ์เมก็คือไม่ชอบที่จะลำบากเออก็ได้เหมือนกันนะคะหรือนะคะจะลองสลับประโยคกันก็ได้นะเออเอาอีกมาไว้ข้างหน้านะคะอิกเมอร์ e เตอร์ค r ยเ f อร์อาร์นะคะก็คือฉันไม่อยากที่จะเอ,อ่อ เป็นผู้หญิงที่ลำบากนะคะ w ว e n อีกนะคะเ l t เอ i n นะคะถ้าฉันแก่ตัวลงหรือถ้าฉันแก่นั่นเองนะคะหรือจะไม่ใช้คำว่า m มอร์สเอร์ก็เป็น Mark หรือ View ก็ได้เหมือนที่ออนบอกไปของประโยคแรกนะคะหรือนะคะเราอยากจะพูดแบบที่3ก็ได้นะว่าเอยตอนนี้ฉันต้องแบบว่าออประหยัดหรือเก็บเงินเ,ออเพราะว่าฉันไม่อยากที่จะออลำบากภายหลังนะคะก็อ,อีกนะคะมุส t sparing คำว่าเกียร์สปารินมันคือการประหยัดนั่นเองนะคะหรือการเก็บตังค์นั่นเองนะคะ,ะเพราะฉันเนี่ยไม่อยากที่จะลําบากตอนหลังนะคะไว้อีกนะคะสเปเดอร์คายเนื้ออาร์เมอร์เฟลซายมากนะคะก็คือเออ่ฉันเพราะว่าฉันเนี่ยไม่อยากที่จะลําบากตอนหลังนะะั่นเองนะคะอ่าีกมูสนะคะเกียร์สปารินไว้อีกสเปเดอร์คายเนื้ออาร์เมอร์ฟลายมาร์กนะคะก็คือฉันต้องเก็บเงินตอนนี้นะคะ เพร,ราระว่าฉันไม่อยากที่จะลำบากตอนหลังนั่นเองนะคะเอาละค่ะจบลวค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้คือถ้าเราไม่อยากที่จะพูดว่าฉันไม่อยากลำบากตอนแก่อะไรประมาณนี้มันก็มี 2- 3สาประโยคนะคะที่สื่อความหมายไปในแนวนี้ที่ออนเอามาเป็นตัวอย่างให้นะคะเอาไปลองฝึกพูดฝึกใช้งานกันดูนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะพอมีประโยชน์บ้างนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนแล้วยังไงเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะวิซิล